ได้มีการแชร์คลิปการอภิปรายในสภาสิงคโปร์ซึ่งมีการพูดถึงโครงการแลนด์บิดของไทยนะโดยในโลกออนไลน์เนี่ยมีการบอกว่าสื่อนอกเนี่ยรายงานโครงการแลนด์บิดของนายกตู่ทำสิงคโปร์อยู่นิ่งไม่ได้ต้องไปถกกันในสภาแต่คนไทยจุดๆเนี่ยยังถามว่าทำแล้วมีประโยชน์อะไรการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์นะคะได้แถลงในรัฐสภาว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยแลนด์บิดของไทยเนี่ยอาจลดเวลาการขนส่งแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยอาจไม่ส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งผ่านแลนด์บิดเนี่ยอาจสูงกว่าการเดินเรือไปตามทางเดิมด้วยซ้ำค่ะ6มุ่นสภาแลนด์บิดลุงตู่ทำสิงคโปร์อยู่ไม่นิ่งจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีมติรับทราบหลักการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและก็อันดามันนะคะหรือว่าโครงการแลนด์บิดนั่นเองและให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศในการพัฒนาโครงการแลนด์บิดเพื่อนำมาประกอบในการจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนในการร่วมลงทุนโครงการในลำดับต่อไปค่ะซึ่งโครงการแลนด์บิดชุมพรระนองนะคะประมาณการวงเงินลงทุนโครงการทั้งหมดเนี่ย1,126,647 ล้านบาทนะซึ่งทางด้านของลงทุนแมนนะก็เคยวิเคราะห์ไว้นะคะว่าโครงการแลนด์บิดท่าเรือไทยจะแบ่งเค้ก10,000 ล้านจากสิงคโปร์นะคะซึ่ง900,000 ล้านบาทเนี่ยคือมูลค่าอุตสาหกรรมการเดินเรือของสิงคโปร์แล้วก็77,000 ล้านบาทนะคือรายได้ในปี2564ที่บริษัทท่าเรือข้ามชาติของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยได้จากการดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะนี่คือความได้เปรียบของการเป็นเมืองท่านะคะเรียกได้ว่าเป็นเค้กชิ้นโตซึ่งไทยเนี่ยกำลังจะร่วมแย่งชิงร่วมแบ่งด้วยโครงการแลนด์บิดนะคะที่มีเป้าหมายจะเปลี่ยนไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำระดับภูมิภาคนะซึ่งล่าสุดในโลกออนไลน์นะได้มีการแชร์คลิปการอภิปรายในสภาสิงคโปร์นะซึ่งมีการพูดถึงโครงการแลนด์บิดของไทยโดยในโลกออนไลน์เนี่ยมีการบอกว่าสื่อนอกเนี่ยรายงานว่าโครงการแลนด์บิดของไทยของนายกลุงตู่เนี่ยทำสิงคโปร์อยู่นิ่งไม่ได้ต้องไปถกกันในสภาแต่คนไทยจุดๆเนี่ยยังถามว่าทำแล้วมีประโยชน์อะไรแล้วก็ทางด้านของนักเขียนชื่อดังนะอย่างคุณวินเลียวารินเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยนะคะเขาบอกว่าขณะที่ประเทศไทยกำลังได้กลิ่นหอมความเจริญจากโครงการสร้างแลนด์บิดเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยรัฐสภาสิงคโปร์นะก็มีการคุยกันว่ามันจะส่งผลอย่างไรต่อสิงคโปร์เพราะตามทฤษฎีแล้วเนี่ยแลนด์บิดของไทยเนี่ยจะทำลายท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งเราเชื่อว่าแลนด์บิดเนี่ยจะทำให้การขนส่งสินค้าเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องอ้อมสิงคโปร์แต่ว่าจริงหรือรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์นะได้แถลงในรัฐสภาว่าตามทฤษฎีแลนด์บิดของไทยเนี่ยอาจลดเวลาการขนส่งนะคะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์เพราะว่าค่าใช้จ่ายของการขนส่งผ่านแลนด์บิดเนี่ยอาจสูงกว่าการเดินเรือไปตามทางเดิมด้วยซ้ําเป็นไปได้ยังไงนั่นน่ะค่ะเป็นไปได้ยังไงนะคะซึ่งรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยเขาก็บอกอยู่นะคะว่าเวลาขนส่งที่ลดลงเนี่ยขึ้นกับหลายปัจจัยบริษัทขนส่งเนี่ยต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายรวมคู่กับผลประโยชน์นะคะซึ่งมันไม่ได้มีแค่เรื่องระยะทางมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยนะคะเรืออาจส่งสินค้าข้ามแดนบิดแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็ต้องมีเรือลำที่2นะรับต่อต้องจัดการกับเรือลำแรกอีกทั้งเนี่ยต้องรอคิวแล้วก็ยังมีเรื่องของประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าซึ่งการใช้แลนด์บิดเนี่ยอาจไม่ได้ถูกกว่าเดิมนะคะเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่อาจห้ามไทยไม่ให้สร้างแลนด์บิดแต่สิงคโปร์เนี่ยก็พร้อมสร้างความได้เปรียบในการขนส่งนะคะสิงคโปร์ก็มั่นใจค่ะว่าในระบบที่วางไว้เนี่ยมีอย่างดีเยี่ยมนะคะทั้งการเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ของสิงคโปร์นะซึ่งเมื่อปีก่อนเนี่ยสิงคโปร์ก็ได้เริ่มต้นสร้างมหาท่าเรือแล้วก็จะสร้างเสร็จในปี2040นะคะแล้วก็ยังเป็นท่าเรืออัตโนมัติ 100% ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดขนถ่ายสินค้าเป็น1ใน4ของโลกเลยนะคะท่าเรือปัจจุบันของสิงคโปร์เนี่ยสามารถรับคอนเทนเนอร์ขนาด TEU จำนวน 37.3 ล้านตู้ในปี2022นะและเมื่อสร้างมหาท่าเรือเสร็จเนี่ยมันจะสามารถรับ TEU ได้ถึง65ล้านตู้เลยนะคะจึงรายงานข่าวล่ามาให้ฟังให้ทราบนะเพื่อเราเนี่ยจะได้ไม่ฝันโดยประมาทนะคะนี่นักเขียนเขาบอกนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีกลุ่มสภาประชาชนภาคใต้เนี่ยมีความเห็นว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็รวบรัดจนประชาชนในพื้นที่ทั้ง2จังหวัดทั้งชุมพรแล้วก็ระนองเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงเนี่ยแทบจะตั้งรับกับโครงการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ทัน
อีกทั้งกระบวนการเนี่ยก็มีส่วนร่วมแล้วก็การรับรู้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของโครงการยังอยู่ในพื้นที่จำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นทั้งที่โครงการเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลแต่จะเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างหนักในหลายมิติทั้งด้านของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวนะแล้วก็ที่ทำกินที่อยู่อาศัยรวมถึงสังคมและก็วิถีวัฒนธรรมที่อาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะในขณะที่ภาครัฐแล้วก็ฝ่ายการเมืองเนี่ยที่พยายามผลักดันโครงการนี้เนี่ยมักเลือกที่จะนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวที่บอกว่าจะสร้างความเจริญแล้วก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของภาคใต้เนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่กับหลีกเลี่ยงที่จะไม่กล่าวถึงผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะทั้งยังมีความพยายามที่จะปิดกั้นแล้วก็กล่าวหากลุ่มที่คิดต่างว่าเป็นพวกทวงความเจริญหรือรับเงินต่างชาติมาคัดค้านการพัฒนาของประเทศไทยซึ่งเป็นคำที่กล่าวหาเลื่อนลอยนะคะแต่กลับทำให้ประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่กล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาด้วยความว่าเกรงอิทธิพลจากคนบางกลุ่มค่ะ